บ้านเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าได้บ้านดีอยู่แล้วสบายก็ถือว่าดีแต่ถ้ามีสิ่งที่เราไม่เห็นอยู่ในบ้านด้วยล่ะเราจะทำยังไงเรื่องเล่าของแม่บ้านที่พ่อลงแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อให้ได้บ้านหลังนี้มาแม่รู้ว่าพ่อเหนื่อยมากแค่ไหนกว่าที่ครอบครัวจะสุขสบายอย่างทุกวันนี้แต่แล้วสิ่งที่แม่เจอสิ่งที่แม่เห็นแม่ไม่เคยแม้แต่จะปริปากบอกใครแม่กลัวว่าถ้าแม่พูดทุกคนจะกลัวแม่ยอมกลัวคนเดียวเพื่อให้ทุกคนสบายใจดีกว่าจนกระทั่งแม่เล่าให้ฟังในคืนวันหนึ่งขณะที่คุณต้าและครอบครัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมีการรวมตัวญาติพี่น้องทำให้มีการดื่มสังสรรค์กันนิดหน่อยบรรยากาศบ้านที่ต่างจังหวัดยามค่ำคืนลมเย็นพัดประทะร่างกายทำให้รู้สึกเย็นสบายน้าชายเป็นคนจุดประเด็นพูดคุยถึงเรื่องเล่นลับต่างๆมันช่วยให้บรรยากาศค่ำคืนนี้วังเวงและน่ากลัวขึ้นมากกว่าเดิมและเมื่อมีการรวมกลุ่มกันประกอบกับการดื่มสังสรรค์ทำให้แม่ที่นานๆได้ดื่มกับพี่ๆน้องๆเลยเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังแม่เริ่มเล่าว่าหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านที่คุณต้าและครอบครัวอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านมือสองที่พ่อตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์3ชั้นชั้น2เป็นห้องนอนของพ่อกับแม่คุณต้าและน้องชายจะนอนกันอยู่ที่ชั้น3แม่เป็นแม่บ้านกลางวันก็จะทำงานบ้านบวกกับรับจ้างเย็บผ้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบ้างนิดหน่อยแม่จึงมักจะรีดผ้าในเวลากลางคืนเพราะกลางวันมันร้อนหลังจากย้ายเข้ามาประมาณ2สัปดาห์ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติคืนหนึ่งหลังจากสัปดาห์ที่2เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งคุณต้าและน้องชายนอนเล่นดูทีวีอยู่ในห้องด้วยความที่พ่อยังไม่กลับบ้านแม่เลยขอมารีดผ้าในนี้หน่อยแม่อยากดูทีวีด้วยจนเวลาผ่านไปเกือบ4ทุ่มแม่เลยบอกให้คุณต้าและน้องไปนอนได้แล้วแม่จึงออกไปรีดผ้าต่อที่หน้าห้องเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวผ้าก็จะหมดแล้วแม่ก็ค่อยๆรีดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงเงี่ยหูฟังคิดว่าพ่อคงกลับมาแล้วแต่พอฟังดีๆก็ไม่ใช่มันเป็นเสียงเหมือนคนคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องสักพักเสียงก็เงียบลงกลายเป็นความเงียบสงัดแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรจึงเริ่มรีดผ้าต่อเสียงคนคุยกันอยู่ไกลๆที่แม่ได้ยินครั้งแรกนั้นคราวนี้มันใกล้เข้ามาและดังขึ้นดังขึ้นแต่ก็ยังฟังไม่ออกว่าพูดอะไรแม่เริ่มใจเต้นแล้วมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติแม่ฝืนรีดผ้าต่อจนเสร็จในขณะที่ไม่มีท่าทีว่าเสียงนั้นจะหยุดเลยพอรีดผ้าเสร็จแม่ลุกขึ้นจะไปดูต้นตอของเสียงว่ามาจากไหนทั้งที่ใจนึงก็กลัวแต่พอลุกเดินเสียงนั้นก็หยุดเอาดื้อแม่รู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรทุกอย่างกลับเข้าสู่โหมดปกติแม่จะได้ยินเสียงแบบนี้เกือบทุกคืนแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแม่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าสิ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านจะเป็นอะไรแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่รบกวนกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าหากเราไม่รบกวนเขาหมั่นทำบุญให้เขาอาจจะให้รางวัลกลับมาเป็นตัวเลขก็ได้แม่เลยไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่เกือบเดือนกระทั่งวันหนึ่งในเวลากลางคืนเช่นเคยพ่อออกไปกับเพื่อนน่าจะกลับดึกๆคุณต้าและน้องก็เข้าห้องนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนแม่นั่งดูทีวีดูละครไปตามเรื่องก่อนจะเข้านอนแม่ก็เดินสำรวจบ้านว่าปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วเมื่อดูความเรียบร้อยแล้วแม่ก็เตรียมตัวอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอนแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงอีกครั้งทุกครั้งที่ได้ยิน
เสียงมันจะเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังคงจับใจความไม่ได้อยู่ดีว่าพูดว่าอะไรแม่เข้าไปอาบน้ำทั้งๆที่กลัวนั่นแหละแต่ไม่อยากให้คนในบ้านกังวลแม่เลยเลือกจะเก็บความกลัวไว้คนเดียวระหว่างที่แม่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นจู่ๆไฟก็ดับแม่สะดุ้งแต่ก็ยังมีสติล้างตัวและนุ่งผ้าท่ามกลางความมืดอยู่นั้นแม่เปิดประตูแต่จังหวะที่กำลังจะจับลูกบิดก็ต้องทำให้แม่สะดุ้งอีกครั้งเพราะสิ่งที่สัมผัสได้มันไม่ใช่ลูกบิดแต่สิ่งที่สัมผัสนั้นมันเหมือนมือคนแม่มั่นใจมากว่าไม่ได้คิดไปเองแน่ๆแล้วไฟก็ติดมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรแม่จึงรีบกลับเข้าไปในห้องนอนท่ามกลางความมืดมิดกับสัมผัสปริศนานั้นทำให้คุณคิดว่าเขาเป็นใครก่อนจะผลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ตื่นขึ้นมาใส่บาตรแต่เช้าจนน้องชายคุณต้าที่เตรียมตัวจะไปโรงเรียนถามว่าแม่วันนี้วันอะไรอ่ะทำไมถึงใส่บาตรปกติที่บ้านของคุณต้าจะใส่บาตรเวลามีวันสำคัญเท่านั้นไม่ได้ใส่บาตรเป็นประจำทุกวันแล้วแม่ก็ตอบกลับมาว่าแค่รู้สึกว่าอยากใส่บาตรเท่านั้นแหละไม่มีอะไรไปโรงเรียนกันได้แล้วไปแม่ตอบแค่นั้นเพราะแม่คงไม่อยากให้คนในบ้านกลัวแม่เล่าให้ญาติฟังต่อว่าหลังจากเหตุการณ์ในห้องน้ำวันนั้นมันดูเหมือนจะเงียบไปไม่ได้ยินเสียงไม่ได้รู้สึกอะไรประมาณ2วันแล้วพอวันที่3เหตุการณ์ประหลาดนั้นก็กลับมาอีกแล้วทุกคนในบ้านเข้านอนตามปกติก่อนนอนพ่อกับแม่ก็ตรวจตาดูประตูหน้าต่างว่าปิดครบหมดแล้วแม่เข้านอนและหลับไปได้สักพักจู่ๆก็รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกพลิกตัวเพราะรู้สึกเมื่อยจากท่านอนเดิมและพยายามจะหลับต่อแต่ก็ทำไม่ได้เสียแล้วเสียงนั้นมันกลับมาแม่ได้ยินเสียงแต่คราวนี้กลายเป็นเสียงกระซิบอยู่ข้างหูแม่เริ่มใจเต้นแรงขึ้นขนลุกและพยายามเพ่งมองในความมืดหาที่มาของเสียงสักพักเสียงนั้นก็หายไปเหลือแต่ความเงียบมีเพียงแค่เสียงแอร์และเสียงลมหายใจของตัวเองทันใดนั้นแม่รู้สึกเหมือนมีใครมองมาแต่ในห้องก็ไม่มีใครพลันสายตาก็เหลือไปเห็นตู้เสื้อผ้าที่ปกติมันจะถูกปิดสนิทแม่เพ่งมองฝ่าความมืดตรงไปที่ประตูตู้เสื้อผ้าที่ขณะนี้มันแง้มออกมาเล็กน้อยและในความมืดนั้นก็มีสายตาหนึ่งจ้องมองมาแม่กำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้แม่รีบข่มตาหลับโชคดีที่วันนี้พ่อนอนอยู่ข้างๆแม่บอกว่าตอนนั้นสิ่งเดียวที่แม่นึกถึงคือพ่อกับแม่ที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วสักพักความรู้สึกที่โดนจ้องมองก็หายไปความรู้สึกกลับสู่ภาวะปกติเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ไม่เพียงแค่ลงมาใส่บาตรเท่านั้นแม่ไปที่วัดใกล้บ้านทันทีและหลังจากนั้นคุณต้าและคนในครอบครัวก็จะเห็นแม่ทำบุญใส่บาตรทุกเช้าเหตุการณ์ทั้งหมดที่แม่เล่ามาคุณต้าเองก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าแม่ต้องเจอกับอะไรมาบ้างและแม่ยังพูดทิ้งท้ายให้นานาญาติญาติฟังก่อนจะขอตัวไปนอนว่าเวลาซื้อบ้านโดยเฉพาะบ้านมือสองคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่ามีแค่คนในครอบครัวคุณอาศัยอยู่แค่นั้นแล้วตู้เสื้อผ้าที่บ้านคุณล่ะจะแน่ใจได้ยังไงว่ามีแค่เสื้อผ้าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน